เกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีท่านใหม่คุณเศรษฐาทวีสินครับวันนี้นายกพร้อมคณะลงพื้นที่ไป2จังหวัดนะครับคือภูเก็ตกับพังงาไปพบปะกับภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเพื่อตรวจสอบดูว่าภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างในการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างการปรับปรุงสนามบินเพื่อเตรียมไว้ใช้รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตนะครับในวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะทำงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ไปจังหวัดภูเก็ตครับพบปะกับภาคเอกชนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและพังงาระหว่างวันที่25ถึง26สิงหาคมเมื่อเดินทางไปถึงผู้บริหารการท่าอากาศยานภูเก็ตก็หารือถึงการขยายสนามบินภูเก็ตครับไว้รองรับนักท่องเที่ยวและเดินตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานภูเก็ตเนื่องจากคุณเศรษฐามองว่าสนามบินคือจุดแรกที่ใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวจึงต้องรับฟังปัญหาและดูว่าอนาคตอยากจะทำอะไรเพื่อนำกลับไปร่างนโยบายตอบสนองความต้องการของท่าอากาศยานรวมถึงเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยครับซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในระยะสั้นคือการท่องเที่ยวนี่แหละครับโดยพรรคเพื่อไทยมองนะครับว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นพร้อมกับบอกว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจีนกลับมาไทยเพียงร้อยละ30ขณะที่จีนเองเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยจึงไม่พยายามที่จะสนับสนุนนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวต่างประเทศดังนั้นก็ต้องเป็นหน้าที่รัฐบาลครับพยายามทำให้ง่ายต่อการเข้ามาในไทยให้ได้โดยจะนำร่องจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและจะมีการพูดคุยเรื่องการขยายท่าอากาศยานทั้งภูเก็ตสุวรรณภูมิและเชียงใหม่ต่อไปฟังเสียงคุณเศรษฐาครับเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับผมคิดว่าทางทีมงานพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความเชื่อว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะดีที่สุดในระยะสั้นเนี่ยคือต้องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาไฮซีซันในอีกประมาณเดือนกว่าข้างหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเตรียมการนะครับเรื่องของการรับฟังข้อมูลของทุกๆภาคส่วนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญปฏิเสธไม่ได้ครับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นแหล่งรายได้ใหม่รายได้ที่ใหญ่ที่สุดแหล่งนึงของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปดูที่นี่ก่อนเดี๋ยวต้องไปดูเมืองรองต่างๆตามส่วนการสร้างสนามบินที่จังหวัดพังงาครับคุณเศรษฐาบอกว่าจะต้องปรึกษาสภาพัฒน์ก่อนซึ่งเมื่ออยู่ในแผนแม่บทแม่แบบแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสนามบินภูเก็ตใกล้จะถึงจุดที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดแล้วพูดภาษาชาวบ้านก็คือใกล้เต็มความจุนั่นแหละครับทั้งนี้ก่อนออกเดินทางมายังภูเก็ตคุณเศรษฐาได้พบกับคุณกิรติกิจมานวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทยที่มาให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยคุณกิรติได้ให้ข้อมูลด้านการบริการนักท่องเที่ยวพร้อมสะท้อนปัญหาความไม่เพียงพอในการให้บริการกับนักท่องเที่ยวช่วงที่ผ่านมาครับสำหรับกำหนดการลงพื้นที่ครั้งนี้คุณเศรษฐาจะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตจากนั้นช่วงเย็นจะไปพบปะผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่ตลาดเมืองเก่าภูเก็ตก่อนที่ช่วงค่ำจะไปพบปะผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่ถนนบางลาหาดป่าตองเพื่อพูดคุยถึงปัญหาข้อจำกัดในการเปิดสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่หาดป่าตองและวันพรุ่งนี้ครับ26สิงหาคมคุณเศรษฐาพร้อมคณะจะเดินทางไปพบปะพูดคุยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเพื่อคุยกันถึงการท่องเที่ยวเวลเนสนะครับในพื้นที่ฝั่งอันดามันก่อนเดินทางกลับกรุงเทพครับขณะเดียวกันค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะว่าความคืบหน้าการจัดทําโผคณะรัฐมนตรีไปถึงไหนแล้วนะคะข้อมูลรายละเอียดตอนนี้ท่านยืนยันว่าคืบหน้าไปประมาณร้อยละ90แล้วนะคะสัดส่วนของทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้ลงตัวหมดแล้วค่ะคาดว่าในระยะเวลาประมาณ 3-4 วันได้ข้อยุติทั้งหมดค่ะ
นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำโผคณะรัฐมนตรีว่าขณะนี้มีความคืบหน้าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแต่ขอให้อดใจรออีก 3-4 วันคาดว่าน่าจะจบได้เพราะต้องให้เกียรติพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลซึ่งมีหลายพรรคแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยขณะนี้ลงตัวหมดแล้วและคาดหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีและมีรัฐบาลใหม่เร็วกว่าปลายเดือนกันยายนเพราะมีหลายเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการค่ะก็เริ่มครับเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับขออดใจสัก 3-4 วันใจเย็นนิดนึงให้เกียรติพรรคร่วมนิดนึงเพราะมีหลายพรรคนะครับในตอนนี้เพื่อไทยลงตัวหรือยังคะหรือว่ายังขอเพื่อไทยลงตัวหมดแล้วครับได้ลงตัวหมดแล้วครับนั่นเป็นความคาดหวังครับนะครับเป็นความคาดหวังครับก็หวังว่าทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีนะครับเพราะเราเองเราก็อยากที่จะให้มีการนับหนึ่งได้แล้วนะครับจริงๆนับหนึ่งไปแล้วฮะเพราะจริงๆแล้วก็มีการรับสนองข้อเสนอของการไปแล้วต่อไปคงเป็นเรื่องของการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ถวายสัตย์ใช่ไหมครับแล้วก็แถลงนโยบายรับประชุมครม.นัดแรกก็อยากให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราเองเราก็มีภาระเร่งมีภาระที่ต้องเร่งด่วนเยอะมากนะครับต้องครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เดือดร้อนนะครับนายเศรษฐายังกล่าวขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เลื่อนการพิจารณาตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกไปก่อนเพื่อรอนายกรัฐมนตรีใหม่มาเป็นผู้ดำเนินการขณะเดียวกันค่ะประเด็นเรื่องโผครม.ฝั่งของคุณสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยว่าตอนนี้การจัดทำโผครม.ดำเนินการคืบหน้ามากกว่า90%แล้วนะคะคาดการว่าเย็นนี้จะสามารถเคาะรายชื่อขั้นสุดท้ายได้และไม่เกินวันที่1กันยายนจะสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้คุณสุทินกล่าวยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยพยายามจัดกระทรวงต่างๆให้นิ่งและอยากให้กระทรวงสำคัญเช่นกระทรวงการคลังสาธารณสุขคมนาคมอยู่กับเพื่อไทยโดยที่นายสุทินนั้นไม่ปฏิเสธว่าคาดหมายจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยตัวเองค่ะขณะเดียวกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติออกประกาศเชิญชวนสมาชิกให้ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามที่พรรคได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลและได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีมา4ตำแหน่งก็ขอให้นำเสนอความเห็นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 16:30 นของวันที่28สิงหาคมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาตามระเบียบข้อบังคับพรรคนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทางพรรคเองก็ได้ลบประกาศดังกล่าวออกจากเพจของพรรคไปเรียบร้อยแล้วค่ะในช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูการเจาะลึกนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของพรรคเพื่อไทยกันบ้าง นะครับซึ่งเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศโดยเฉพาะการทำให้ไทยเป็น wellness destination หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของเอเชียให้ได้ครับพรรคเพื่อไทยได้เปิดแนวนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญและสามารถเข้ามาได้รวดเร็วที่สุดในการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนโดยตั้งเป้าหมายกระตุ้นและขยายประตูรองรับรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพื่อให้กลับมาเป็นรายได้หลักของประเทศโดยมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Destination ของเอเชียครับถามต่อไปว่าเราจะทำอย่างไรผ่านแนวทางดังต่อไปนี้ครับอย่างแรกคือวางเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากประมาณ 700,000 ล้านบาทในปี65ให้มาเป็น 3 ล้านล้านบาทในปี 2570 ให้ได้เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปทุกพื้นที่ตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงคนทำงานในโรงแรมที่พักร้านอาหารกิจการด้านการขนส่งต่างๆถัดมาครับต้องมีการวางตัวให้ไทยเป็น Festival Hub of Asia โดยการสร้างเทศกาลไทยให้ไปถึงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนเทศกาลลอยกระทงเดือนพฤศจิกายนเทศกาลสินค้าเกษตรเทศกาลแข่งขันมวยไทยและดึงเทศกาลระดับโลกมาจัดในประเทศไทยอย่างเทศกาลดนตรีเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงต่างๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเม็ดเงินเข้ามาในประเทศถึงทุกภาคส่วน
ขณะเดียวกันก็จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมระดับโลกด้วยนะครับตลอดจนต้องเน้นการสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเสน่ห์ความเป็นไทยให้ได้มากที่สุดถัดมาคือการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น Regional Transport Hub ทั้งในด้านผู้โดยสารและการขนส่งสินค้าทางอากาศจัดตารางการบินให้มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อสายการบินเพื่อให้สายการบินจากทั่วโลกมาต่อเครื่องที่ไทยให้ได้ครับตามมาด้วยการยกระดับสนามบินนานาชาติให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจำนวน120ล้านคนและปริมาณการขนส่งสินค้าคาร์โก้จำนวน3ล้านตันภายในปี2570แล้วก็ต้องเร่งพัฒนาการจัดการอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านลดกระบวนการการตรวจเอกสารให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเข้าออกที่สนามบินนานาชาติให้มากขึ้นทั้งกับชาวไทยและชาวต่างชาติยังไม่พอครับต้องมีการเจรจากับประเทศต่างๆเพื่อปลดภาระในการขอวีซ่ากระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับหนังสือเดินทางไทยให้สามารถเดินทางไปทั่วโลกสุดท้ายคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการแพทย์และสุขภาพมุ่งทำให้ประเทศไทยเป็น Wellness Destination ของเอเชียเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและความรู้พัฒนาเพิ่มทรัพยากรทางบุคลากรทางการแพทย์เพื่อยกระดับระบบสาธารณสุขให้เพียงพอและทันสมัยสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารเกษตรเพื่อสุขภาพทั้งสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ